สวยทุกมิติค่ะคิดว่ากล้องนะคะเก็บความสวยของพวกเธอมาได้ไม่หมดจริงๆค่ะปล่อยภาพออกมาแต่ละทีนะคะโอ้รู้สึกระทวยค่ะอัปเดตเพิ่มนะคะวันนี้ค่ะ YG มีการปล่อยคลิปเบื้องหลังการถ่ายทำนะคะ Blackpink Summer Diary in Seoul ออกมาอีกแล้วค่ะเผยให้เห็นนะคะโมเมนต์น่ารักนะคะของสาวๆค่ะขณะที่ทำงานถ่ายภาพกันด้วยนะคะซึ่งก็มีนะคะช่วงตอนที่น้องลิซ่าพูดด้วยนะอันนี้แอดก็ไปลองไปแปลมาดูนะคะก็เธอก็พูดประมาณว่าเออมาที่นี่เป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับเป็นบ้านเกาหลีแบบดั้งเดิมนะซึ่งก็จะเห็นในเฉพาะละครแนวประวัติศาสตร์แนวพีเรียดอะไรอย่างนั้นเท่านั้นนะแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากแล้วเธอก็ทำมือประมาณว่ามาเลยมาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็พอตัดมาอีกช็อตนึงก็จะเป็นช็อตที่ลิซ่ากำลังถ่ายแบบอยู่นะคะแล้วก็จะมีได้ยินเสียงค่ะว่าจีซูค่ะมีการมาแซวน้องด้วยนะก็ประมาณบอกว่าเออน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยซึ่งก็ทำให้เห็นนะคะรีแอคของลิซ่าประมาณว่าเขินๆนะเออแอดก็เลยเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันค่ะก็เป็นการปล่อยนะคะภาพเบื้องหลังการทำงานค่ะของสาวๆ Blackpink ใน Blackpink Summer Diary in Seoul นะคะซึ่งใครนะที่ซื้อไปนะก็จะได้คลิปวิดีโอแบบเต็มๆนะความยาวกว่า70นาทีเลยนะคะก็เป็นแบบกิจกรรมของสาวๆ Blackpink ค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าถ้าใครไม่ได้ซื้อก็เดี๋ยวเขาก็คงจะมีการตัดช็อตออกมาให้ดูนะใครที่ซื้อไปแล้วเนาะถ้าตรงไหนแปลได้หรือว่านั่นได้แอดจะเอามาเล่าให้ฟังอีกแล้วกันนะคะก็อันนี้ค่ะเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันก็มีเสียงนะพี่ซูและมีแซวลิซ่าด้วยนะคะลิซ่าก็เลยออกอาการเขินๆอย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะก็พี่น้องคู่นี้นะคะเขาก็รักกันนะเนาะมีแซวกันด้วยนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า